พ่อไม่น่าจะทำแบบนั้นพ่อน่าจะถามลูกก่อนว่าทำแบบนั้นทำไมอ่ะพ่อคะหนูรู้สึกเหมือนเราห่างเหินกันแล้วรู้สึกว่าพ่อน่ะรักป้าจีมากกว่าหนูด้วยซ้ำไปนะคะเพราะอยากให้พ่อสนใจหนูเลยทำแบบนี้แล้วหนูก็ไม่ชอบปราจีเอาซะเลยตั้งแต่ที่เธอเข้ามาในชีวิตของเราพ่อก็เอาแต่พูดถึงเธออยู่ได้พ่อยกย่องเธออยู่ตลอดเลยไม่ลูกรักลูกคือชีวิตของพ่อนะหนูก็รู้ว่าไม่มีใครแทนหนูได้ไม่มีทางปราจีเป็นแค่เด็กน่ารักอยากให้หนูสองคนเป็นพี่น้องกันมันไม่ใช่สิคะพ่อรู้ตอนนี้ฟังพ่อนะถ้าลูกอยากให้พ่อสนใจลูกลูกก็ต้องไม่โกรธปราจีพ่ออยากให้ลูกไปคุยกับเธอแล้วก็ขอโทษขอโทษเธอซะพ่อคะหนูไปหาเธอที่เต็นท์ในแคมป์มาแล้วค่ะแต่หนูเจอแค่แม่ของเธอเท่านั้นหนูก็เลยขอโทษแม่ของเธอไปแล้วนะพ่อเพิ่งรู้เพื่อนลูกทุกคนมาพักอยู่ที่นี่พ่อแน่ใจปราจีเนี่ยต้องอยู่ที่นั่นด้วยพ่อจะหาห้องของเธอให้ลูกนะไม่ค่ะเดี๋ยวหนูทำเองโอเคหยุดร้องไห้ซะไม่เป็นไรนะขอบคุณนะคะไปรีบไปโอเคคู่แท้พรหมลิขิต6ทุกวันเวลา1ทุ่มครึ่ง